สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีถุนหรือลักขนามีถุนก็ดูได้นะคะดูตามชาร์ตที่อาจารย์ตั้งไว้นะคะว่าท่านเกิดวันที่ เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหรเป็นราศีเมถุนหรือเปล่าดูตามชัดเลยโอเคเรามาดูไพ่เรื่องราวความรักของคนมีคู่ก่อนนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่ให้กับชาวเรือราศีเมถุนและลัคนาเมถุนว่า,าไพ่จะสแกนเรื่องราวของคุณออกมาว่าอย่างไงคนมีคู่ก่อนนะชาวเมถุนคนมีคู่นะคะคุณได้ไพ่สเตรนท์ความเข้มแข็ง ได้ไพ the m มูนต่อให้แบบนี้เหมือนหน้าชื่นอกตมบานอมขมเกินหรือเปล่าเหมือนข้างในร้องไห้แต่ข้างนอกเข้มแข็งอะ่ะเหมือนพยายามกบเกินความรู้สึกตัวเองอยู่นะเก้าเหรียญหเหรียญแล้วก็เดอะเมจิกเชียนอ่ะอาจารย์มองความรักของท่านนะคะว่าเป็นลักษณะของ ความคิดถึงใครบางคนอยู่นะคะคิดถึงแต่ท่านไม่เงาะน่าจะมีปัญหากันอยู่คิดถึงแต่ก็ไม่งาเพราะไพ่สเตนแสดงถึงความแบบเข้มแขง็ง,ง,ขงของตัวเองการที่จะวางฟอร์มตัวเองค่อนข้างเยอะเลยไพ่ใบนี้นะคะต่อให้จะคิดถึงจะเอ่อเจ็บปวดในใจขนาดไหนก็ตามก็จะไม่เงาะไพ่แบบนี้ก็ยอมที่จะ เงาเงาโดดเดี่ยวแบบนี้นะคะไพ่เก้าเหรียญน,นะคะส่วนไพ่หกเหรียญเดอะเบเชียนเนี่ยมองเหมือนท่านก็มีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองพอสมควรนะว่าคนรักของตัวเองจะกลับมาเงาะมั่นใจอยู่นะคะเพราะไพ่สเตนเป็นภาพผู้หญิงคอนโทรลสิงโตนั่งอยู่บนหลังสิงโตแปลว่าคนนี้เขายอมท่านมาก่อนแต่อยู่ๆเขาเกิดไม่ยอมแข็งข้ออะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยนะคะแต่ท่านก็แอบหวังอยู่ลึกๆแหละ ว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมาเรามาดูฝั่งเขาว่าเป็นเพราะอะไรกันมีปัญหาอะไรกันแล้วเขาจะเทคแอคชั่นท่านกลับมาเหมือนที่ท่านคิดไหมว่าเขาจะมาง้อเนี่ยดูฝั่งคนรักของเมทุนนะคะเป็นไพ่สิบเหรียญราชาถ้วยอเขาก็ยังรักท่านอยู่จริงๆแหละอืม อัศสวินไม้อ่ะขี่มากลับมาละไพเดสอ่ะอย่าเพิ่งตกใจพไพ่ใบนี้นะดูไพ่ขยายก่อนนะโอเคอา,อาจารย์มองไพ่เดสคือการจบของปัญหาคือการอภัยนะเรื่องเราอะไรก็ตามที่เขาเรียกว่าบาดหมางน้ำใจกันเข้าใจอะไรกันผิดก็แล้วแต่คนคนนี้เขายอมจบแล้วนะคะเขายอมที่จะมไม่เอาเรื่องเก่าๆมาพูดให้ท่านต้องไม่สบายใจแล้วนะคะ ไพ่ราชาเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ที่เหมือนคนใช้สติคุ้นคิดนะไพ่ใบน,นี้แล้วมีแอคชั่นคนถีม่ม้านะคะก็แปลว่าเขาต้องกลับมาและเป็นไพ่พลังงานสิบเหรียญแล้วคล้ายๆสิบถ้วยแหละชุดนี้เป็นภาพชายหญิงที่นั่งอยู่ในบ้านด้วยกันแล้วอ่ะก็แปลว่ายังไงเขาก็งองจริงราชาถ้วยด้วยนะความรู้สึกอ่อนโยนความรักเขายังมีต่อ ท่านอยู่อย่างแน่นอนเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ได้เลยแบบนี้นะคะในปักนี้ความรักคนมีคู่สรุปกลับมาแล้วแล้วจะยังไงต่ออ่าเรามาดูเรื่องราวต่อเนาะถ้าเขากลับมาง้อท่านแล้วเขาโอเคแล้วแล้วความสัมพันธ์ท่านสองคนจะราบรื่นกันไหมจะยังไงต่อไปนะคะเป็นไพ่เดวิลเป็นไพ่แปะถ้วย เป็นไพ่ราชินีเหรียญเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนเป็นไพ่แปดไม้เท้าถ้ากลับมาก็โอเคละคะ่ะไพ่เดอะเวอร์กับแปดถ้วยก็แปลว่าเรื่องเกา่าๆต้องจบไปจริงๆไม่ลื้อฟื้นแล้วเรื่องที่ผ่านมาแล้วกันไปเลยนะคะไม่ต้องมาพูดอะไรประมาณนี้เหมือนท่านกับเขาก็จะเริ่มต้นกันใหม่เลยนะคะไพะ่วิวออฟฟอร์จูนเป็นไพ่หมายเลขสิบ หมายเลขสิบทุกใบส่วนมากก็จะหมายถึงสถาบันครอบครัวอยู่แล้วอย่เงี้ยสิเหรียญอย่างเงี้ยสิบถ้วยอย่างเงี้ยหรือ10บว e วออ f ฟอร์จูนเห็นไหมเป็นคน2คนนะคะเหมือนหันหันหน้ามาคุยกันแล้วเรื่องที่ผ่านมาอะไรยังไงอ่ะใครผิดอะไรยังไงก็ก็ให้อภัยกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วราชินีเหรียญก็คือความมั่นคงต่อกันแล้วก็แปดไม้เท้าก็คือการพัฒนานะคะเพ ก็เป็นภาพคนกำลังวิ่งเหมือนวิ่งเข้าเส้นชัยอะนะคะการชาร์าความรักกันใหม่อะนะคะต้องแบบให้มันแบบไปแบบรวดเร็วแล้วนะไม่อืดไม่เป็นเรือจือแล้วอะไรประมาณนี้เลยนะคะความรักครั้งนี้จะต้องรวดเร็วนะคะ รวดเร็วแบบมีความสุขซะด้วยนะคะเพราะเป็นวิวออฟฟอร์จูนเป็นไพ่สถาบันครอบครัวนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอรวบไพ่คนมีคู่ก่อนเราจะต่อด้วยดวงคนโสดนะคะดวงคนโสดชาวมีถุนนะคะ อาจารย์จะดูเรื่องราวที่ผ่านมาก่อนท่านได้ไพ่หนึ่งเหรียญได้ไพ่ทาวเวอร์อเหมือนคนโสดที่ผ่านมาน่าจะตัดความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ไม่เห็นค่าตัวเองอืม รักไม่ชัดเจนรักปิดบงังซ่อนเล้นอยู่นั่นน่ะเออตัวเองก็ทุ่มเทเต็มที่แล้วนะเห็นค่าของเขาจต่เขาไม่เห็นค่าเนาะเขาไม่ให้สถานะในที่สุดแล้วอาจารย์มองชาวมิถุนก็ไม่ต้องการอยู่แบบไม่มีค่าไงราชินีถ้วยกับชาลีอดัดความเข้มแข็งอันนี้จะเป็นภาพผู้หญิงนะคะสำหรับชุดชุดนี้มามั่นเด็ดขาดละเมื่อเขาไม่เห็นค่า เราก็ต้องรักตัวเราเองเห็นค่าเราเองเชาวเมทุนไม่สนใจแล้วอะไรประมาณนี้นะที่ผ่านมาถ้าไม่เห็นค่าก็จบจบกันไปอะไรประมาณนี้ไม่ต้องความสัมพันธ์แบบไม่ต้องการหรอกไอ้ที่ความสัมพันธ์แบบไม่มีสถานะนะคะอาจารย์อ่านได้ประมาณนี้อ่าโอเคแล้วปักนี้ท่านจะมีคนเข้ามาไหมสองดาบเจ็ดเหรียญ อสองดาบคือคุยเลยนะคะมีคนเข้ามาคุยแน่นอนอเจ็ดเหรียญอาจจะเจอกันเพราะการคอนแทคงานก,นกันก็ได้ติดต่อในเรื่องงานนะคะหดาบนะคะหรือเพราะเรื่องของการเดินทางไปในสักแห่งนะคะไพ่10บดาบแล้วก็ไพ่จัส m มิ t นะคะเหมือนท่านก็มองเลยว,ว่าต่อให้คนเก่ากลับมานะสิ่งที่จบไปเหมือนท่านไม่ต้องการรีเทิร์นหรอก อาจารย์มองประมาณนั้นนะแต่ไม่แน่นะดวงนี้จะมีคนเก่ากลับมางอเหมือนกันนะชาวเมถุนคนโสดอยู่ตอนนี้ก็หมายถึงเลิกกันไปแล้วเนาะแต่เขามีเกณฑ์มางอ,อก็คือไพ่แจ็คสเมนกับไพ่สิบดาบแต่อาจารย์มองว่าคุณไม่เลือกคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณเพราะนั้นไพ่สองดาบกับเจ็ดเรียนเนี่ยเจ็ดเรียนคือมีช้อยเข้ามาในชีวิตคุณต้องเยอะพอสมควรปักนี้ทำให้ชาวเมถุนคนโสด มีเกณฑ์ที่จะมีใครเข้ามาพูดคุยมีช้อยให้เลือกมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะยังไม่เด่นไม่ได้เด่นชัดว่าเป็นความรักกันทันทีในปักนี้แต่มีคนเข้ามาคุยให้เราได้มีโอกาสได้เลือกนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่คำแนะนำค่ะคำแนะนำความรักทั้งเมถุนคนมีคู่แล้วก็คนโสดจากไพ่ฟังใจนะ ให้ฟังใจจะแนะนำท่านว่ายไงม้าเหล็กเห็นไหมความเข้มแข็งเฉลียดอืมนะคะเป็นเหมือนแม่มดไปเลยนะคะควีนออฟบานเป็นรูปแม่มดนะคะเป็นผู้วิเศษก็คือให้เห็นค่าตัวเองว่าตัวเองมอีอะไรมีความสำคัญนะคะ,ะเป็นผู้วิเศษเสกอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับถ้ามองจริงแล้วก็คือในด้านของความรักเนี่ยนะคะท่านจะมองว่า ไพ่แม่มดเนี่ยคือมีอํานาจในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นความสําคัญของตัวเองเสมอว่าตัวเองสามารถที่จะเขาเรียกว่าคอ,คอนโทรลหรือควบคุมชีวิตตัวเองจะจะ,จะไปต่อหรือหยุดก็อยู่ที่ตัวเราได้อย่าให้อํานาจความรักมาอยู่เหนืออารมณ์หรือทําให้ขาดความเป็นตัวของตัวเองขาดความเชื่อมัน่นนะไพ่จะบอกประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะเรามาดูว่าถ้าต่อไปชาวเมถุนเจอความรักทั้งคนมีคู่กับคนโสดเนาะเขาจะรักท่านมากน้อยแค่ไหนเขาจะทำยังไงกับท่านบ้างเนาะไพ่ w a t ร์ชเ i ตติ้งไพ่อ่อรี e ลสเอ่นนะคะ someone from your past is returning to your life ก็เหมือนกับอาจจะมีใครบางคนอ่ะเหมือน เราพอเราเจอใครบางคนเนี่ยนะคะท่านจะมีความรู้สึกว่าสัมผัสได้ว่าคนนี้เหมือนเป็นคู่ในอดีตชาตินะ่ะไพ่จะขึ้นประมาณนั้นนะแล้วมันเหมือนกับคุ้มค่ามากๆเลยกับการที่ได้เจอเจอคนนี้เพราะเขาจะแสดงความรักความต้องการท่านแบบให้ความสําคัญกับท่านมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่ชาวเมถุนจะเจอเนาะก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ